เกี่ยวแขนที่แขนขับทับทมใจกุมมือเติมไฟให้ความหวังล้มลุกลุกคลานเมื่อคนผ่านคอยเบียดบังกว่าจะถึงทุ่งฝันนั้นไกลห่างปลุกรักและหวังดำรงมันยัดยืนฝ่าฟันเธอฉันหมายวาดแผ่นดินให้งดงามดอกไม้บานกลางทุ่งใหญ่ต้นประชาธิปไตยได้เติบโตช่วยกันดูแลดอกผลผลโพยภัยจัดเลือกไรที่เกาะกินแผ่นดินนี้ผู้คนได้ชื่นชมกลางสายลมแห่งเสรีทุ่งหญ้าฟ้านี้คนเทียมเท่าดำรงมันยัดยืนฝ่าฟันเธอฉันหมายวาดแผ่นดินให้งดงามดอกไม้บานกลางทุ่งใหญ่ต้นประชาธิปไตยได้เติบโตช่วยกันดูแลดอกผลผลโพยภัยจะลืมไรที่ก่อหินแผ่นดินนี้ให้ผู้คนได้ชื่นชมกลางสายลมแห่งเสรีทุ่งหญ้าฟ้านี้คนทีมเท่าช่วยกันดูแลดอกผลผลโพยภัยจะลืมไรที่ก่อหินแผ่นดินนี้คนได้ชื่นชมกลางสายลมแห่งเสรีทุ่งหญ้าฟ้านี้คนทีมเท่าเลือกตั้งนะครับเข้าคูหานะครับพรรคก้าวไกลนะครับยืนหยัดนะครับอุดมการณ์มาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่นะครับยืนหยัดนะครับต่อสู้นะครับรวมถึงทำนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องนะครับก็หลายกฎหมายนะครับเท่าที่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องบ้านโศกได้ติดตามนะครับวันนี้นะครับผมนะครับขออาสานะครับขออาสากับพ่อแม่พี่น้องนะครับขอคะแนนจากพ่อแม่พี่น้องบ้านโศกนี่แหละเนาะครับผมที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงเป็นมือเป็นเท้านะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอคอนสวรรค์นะครับและโดยเฉพาะนะครับตำบลบ้านโศกนี้นะครับผมยังไงก็ฝากนะครับผมเอาลูกเอาหลานไปใช้นะครับผมผมไม่ได้มาเพื่อที่จะหวังที่จะเป็นเจ้านายแต่ผมหวังที่จะเข้ามาเป็นผู้รับใช้ให้กับทุกๆท่านที่อยู่ที่นี้และรวมถึงในเขตเลือกตั้งที่7นี้ด้วยนะครับผมยังไงขอฝากผมเต้ยด้วยนะครับขอบคุณครับได้เพิ่มอำนาจประชาชนสิทธิเสรีภาพในสังคมพวกเราทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับปากติวกันเลยนะครับขอถอนออกสัก 2-3 อันเนาะแม่จะหาว่าเสียกำลังใจกันนะขอบคุณมากนะครับที่มาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะครับคน
นะครับซึ่งคนที่เป็นตัวแทนของ2อำเภอนี้ในเขตเลือกตั้งที่7ก็คือคุณกิตติทัศน์คนนี้เมื่อกี้คุณพ่อก็แนะนำไปแล้วเนาะยังไงก็มาแนะนำกันผมแนะนำอีกครั้งเผื่อใครจะยังไม่รู้จักนะครับคุณกิตติทัศน์นี่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเภสัชกรรมนะครับแล้วก็ปัจจุบันงานเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการสิ่งแวดล้อมที่ดีพี่น้องต้องลืมตาอ้าปากเศรษฐกิจผูกขาดไม่เอาไม่เอาปลดล็อกหนี้สินครัวเรือนคดีการเมืองต้องได้ความเป็นธรรมยกระดับเกษตรกรยุคใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลกันเป็นกอบเป็นกำทำไมน้ำประปาบ้านท่านไม่สะอาดเคยตั้งคำถามป่ะเคยไหมทำไมน้ำประปาบ้านท่านไม่สะอาดน้ำประปาบ้านท่านไม่สะอาดคือความเหลื่อมล้ำผมพูดไปแล้วใช่ป่ะท่านใดผมถามจริงเวลาเปิดน้ำออกมาต้องรอมันตกตะกอนไหมพร้อมชนกับต้นตอปัญหาพักก้าวไกลตั้งใจสร้างกันใช่ไหมครับหางานทำที่ใกล้บ้านไม่ได้แล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องประชาธิปไตย3เรื่องนี้ความเหลื่อมล้ำการมีงานที่ดีทำปัญหาการเมืองเกี่ยวเนื่องกันครับและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราตั้งพรรคการเมืองมาเพราะเราเชื่อว่า3ปัญหานี้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งทีละตัวไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกัน3ปัญหานี้มันต้องแก้พร้อมๆกันและเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันเอารัดเอาเปรียบคนจนด้วยนี่คือหัวใจของอนาคตใหม่เดิมและเป็นหัวใจของก้าวไกลปัจจุบันคือพรรคที่ยืนหยัดผู้ที่ไม่มีเสียงคือพรรคการเมืองที่จะออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของผู้ที่เปราะบางขึ้นมาเพื่อคนส่วนใหญ่ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบที่ถูกกดขี่ในสังคมนี่คือพวกเรานี่คืออนาคตใหม่นี่คือก้าวไกลดังนั้นชุดนโยบายทุกชุดที่เราออกมามันตั้งหลักจากอย่างนี้มันไม่ได้คิดจากนโยบายนี้ได้คะแนนเสียงเท่าไหร่นะนโยบายนี้จะได้คะแนนเสียงจากอสมยังไงนะนโยบายนี้จะได้คะแนนเสียงจากครูยังไงนะมันไม่ได้ตั้งมาจากอย่างนั้นมันตั้งมาจากความฝันความเชื่อชุดหนึ่งว่าสังคมไทยที่เราอยากสร้างมันหน้าตาแบบไหนเราอยากสร้างสังคมไทยที่มันคนมันเท่าเทียมกันเราอยากสร้างสังคมไทยที่มีเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคนมีงานทำเราอยากสร้างสังคมไทยที่มันเป็นประชาธิปไตยมันตั้งหลักจากปัญหาสังคมจนมาถึงประเทศไทยไม่ใช่แต่มันเป็นภาพอนาคตที่เราอยากจะสร้างผมยกตัวอย่างเพื่อพูดให้เข้าใจเมื่อกี้คุณอ้อมได้พูดไปไหมเรื่องสวัสดิการสังคมที่เราอยากจะสร้างพูดไหมพูดกันตรงๆสิ่งที่คุณอ้อมพูดไปแค่ครึ่งเดียวเป็นจริงครึ่งเดียวเพราะถามว่าถ้าทำสวัสดิการตามนี้ทั้งหมดเอาเงินที่ไหนภาวะการคลังของประเทศมันมีอยู่ถ้าเอาเงินมาทำให้อย่างนี้ทั้งหมดเอาเงินที่ไหนพัฒนาประเทศมันมีคำตอบอยู่ครับมีชุดนโยบายชุดหนึ่งที่ไม่ได้เขียนไว้แต่ต้องทำควบคู่กันคือการเก็บภาษีให้เป็นธรรมมากกว่านี้เราเห็นว่าประเทศเราเนี่ยแต่คนรับภาระทั้งหมดคือคนจนมันเป็นที่มาของความไม่เท่าเทียมกับจะทำอย่างนี้ได้ต้องเก็บภาษีคนรวยเพื่อมาสร้างสวัสดิการให้คนจนครับเรามีชุดนโยบายที่จะเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นเพราะเราเห็นถึงความไม่เป็นธรรมยกตัวอย่างเช่นบริษัทขนาดใหญ่ห้างร้านได้สิทธิภาษีได้สิทธิพิเศษทางภาษีลงทุน500ล้านพันล้านไม่ต้องเสียภาษีนะครับนี่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านกาแฟเสียภาษีนะครับใช่ป่ะ
แต่คนรวยลงทุนเป็น500ล้านพันล้านไม่เสียภาษีเราบอกว่านี่คือความไม่เป็นธรรมหยุดได้แล้วพอได้แล้วยกตัวอย่างเรื่องที่ดินที่ดินทำกินคนรวยมีหลายไร่มีที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่นู่นเต็มไปหมดพอจะเก็บภาษีก็ไปปลูกกล้วยปลูกกล้วยกันทั้งประเทศจนปีหน้าจะส่งออกกล้วยอันดับหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้เราจะไปเก็บภาษีที่ดินแปลงรวมมีอยู่จังหวัดนี้เท่าไหร่มีอยู่จังหวัดนี้เท่าไหร่มีอยู่จังหวัดนี้เท่าไหร่ต้องรวมแปลงก่อนคิดรวมทั้งประเทศแล้วเก็บภาษีที่ดินเพื่อให้คนดีกว่าสร้างโอกาสสวัสดิการทุนนาเศรษฐกิจกลับมา